ในที่สุดสิงคโปร์ก็สามารถผลักดันวัฒนธรรมการทานอาหารริมทางหรือฮอเกอร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกได้สำเร็จหลังจากรัฐบาลใช้ความพยายามยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วโดยยูเนสโกได้เพิ่มลงในบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแรกของสิงคโปร์ที่ได้รับสถานะมรดกของโลกพร้อมชี้ว่าศูนย์อาหารเหล่านี้ถือเป็นห้องอาหารชุมชนที่คนจากต่างพื้นเพได้มานั่งรวมกันและแชร์ประสบการณ์การกินทั้งในเวลาเช้าสายบ่ายค่ำนั่นก็ทำให้ชาวสิงคโปร์ยินดีอย่างยิ่งต่อสถานะนี้โดยลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีได้ยกให้เป็นข่าวดีที่สุดพร้อมเชิญชวนพลเมืองออกมากินอาหารริมทางอย่างน้อยหนึ่งครั้งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนได้ชี้ว่าวัฒนธรรมนี้คือความภาคภูมิใจของประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมรดกด้านวิถีชีวิตและความเป็นพหุวัฒนธรรมและยังเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ทุกคนโดยไม่จำกัดอายุเชื้อชาติหรือภูมิหลังทั้งนี้มีรายงานว่าเดิมอาหารข้างทางของที่นี่ก็ขายกันตามข้างถนนมาตั้งแต่ยุคที่อังกฤษยึดครองจนกระทั่งมาเป็นประเทศสิงคโปร์และด้วยปัญหาสุขาภิบาลทำให้รัฐบาลสร้างศูนย์อาหารริมทางขึ้นราวๆปี2514เพื่อจัดระเบียบแผงลอยให้รวมมาขายอยู่ในที่เดียวกันซึ่งก็มีอาหารยอดฮิตอย่างข้าวมันไก่ไหหลำบักกุเต๋สเต๊ะปูผัดพริกก๋วยเตี๋ยวและอาหารหลากสัญชาติทั้งจีนมาเลย์อินเดียและอื่นๆในราคาที่จับต้องได้บางร้านก็ได้รางวัลมิชลิน1ดาวอย่างเหลียวฟานฮอกเกอร์ชานร้านข้าวหน้าไก่ที่มาเปิดสาขาในเมืองไทยซึ่งผู้ค้าชาวสิงคโปร์ต่างมองเรื่องนี้เป็นผลดีที่จะทำให้อาหารสิงคโปร์ได้โชว์สู่สายตาชาวโลกและยกระดับครัวริมทางให้ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ทว่าการขึ้นทะเบียนของสิงคโปร์ก็ถูกเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเลเซียออกมาคัดค้านเนื่องจากเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่มีในหลากชาติอาเซียนบ้างก็มองว่าของสิงคโปร์มันคือฟู้ดคอร์ทไม่ใช่อาหารริมทางอย่างในมาเลเซียอินโดนีเซียหรือไทยขณะที่ก็มีรายงานอ้างว่าการขึ้นทะเบียนของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็เพื่อให้บรรดาคนหนุ่มสาวหันมาสืบทอดกิจการร้านอาหารหลังพบผู้ค้าส่วนใหญ่อยู่ในวัยสูงอายุโดยรัฐบาลจะต้องรายงานต่อยูเนสโกทุกๆ6ปีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมรดกโลกและแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อปกป้องและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้เอาไว้